สวัสดีครับเพื่อนๆผมเทพิสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไปลุยกันต่อนะคณิตมัธยมต้นตอนที่5นะครับสำหรับตอนนี้นะครับจะเป็นตอนเกี่ยวกับพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสนะครับก็ไปดูนะครับพีทาโกรัสเป็นอย่างไรนะครับมาดิไม่เอาวันนี้อย่างนี้ไปแล้วพีทาโกรัสนะครับตรงนี้ครับขึ้นมาข้างบนแล้วนะไม่รู้เขียนถูกเขียนผิดแม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะถูกนะครับพีทาโกรัสครับพีทาโกรัสคืออะไรครับ พีทาโกรัสเป็นที่มีชื่อคนนะครับคนที่มาที่มันเป็นทฤษฎีบทนะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันจะเขียนว่าทฤษฎีบทครับทิสานี่เป็นรอลึกนะครับทฤษฎีนะครับบทนะครับพีทาโกรัสนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่าพีทาโกรัสเทอร์มนะครับเทอร์มน่าจะเขียนอย่างนี้นะจำไม่แน่ใจนะถ้าเป็นเอ็มนะก็พีทาโกรัสเทอร์มนะครับก็แปลว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสเป็นชื่อคนนะครับคนที่เป็นคนอินเวนต์ไม่อินเวนต์คนพบนะครับเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต้องแน่ต้องเน้นนะว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมุมสากมุมสากนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะวาดรูปให้ดูนะครับว่าจะเป็นไงนะครับก็สามเหลี่ยมมุมฉากก็จะเป็นอย่างนี้สามเหลี่ยมนะตรงนี้ตรงนะเส้นตรงนะประมาณตรงนี้แต่สมมติตรงสมมติตรงนะครับสมมติตรงนะครับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บงงไหมไม่งงใช่ไหมครับก็ตรงนี้เลยนะครับก็สมมตินะครับตรงนี้นะเป็น A ใช่ไหมเป็นกอไก่ดีกว่าเป็น A นั่นแหละดีแล้วครับง่ายดีตรงนี้เป็น B นะครับตรงนี้เป็น C นะครับเขามีสูตรบอกมาว่านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น C กำลังสองนะเท่ากับ A กำลังสองบวก B กำลังสองนะครับนี่แหละครับคือทั้งหมดแล้วนะครับของพีทาโกรัสเทอรัมนะครับหรือว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับใช้ยังไงนะครับต้องใช้ยังไงนะครับนี่คือคำถามแล้วใช้ยังไงนะครับจำไว้นะครับผมจะเขียนไว้ข้างบนนะครับวันนี้นะครับผมจะเขียนไว้ข้างบนนะครับวันนี้นะครับก็เขียนสูตรเสียสูตรไว้ข้างบนนะครับอะไรนะ c กำลังสองเท่ากับจำไว้นะครับด้านที่ตรงข้ามกับมุมฉากนะครับคือด้านที่ยาวที่สุดครับจะอยู่ฝั่งนึงนะครับอยู่อีกฝั่งนึงเป็นตัวเดียวนะครับของพีทาโกรัสนะครับก็ฝั่งที่ตรงข้ามมุมฉากเท่านั้นนะครับก็คือตัว C นะครับตรงข้ามมุมฉากมาตรงนี้ปุ๊บตรงข้ามไปปุ๊บนั่นแหละครับที่เหลือก็กำลัง2บวกกันนะครับโอเคนะครับก็สมมุติครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับตรงนี้เป็น6นะครับตรงนี้เป็น8ถามว่าตรงนี้เท่าไหร่ทำยังไงตรงนี้ครับจำได้ไหมครับตรงนี้ครับสมมติก็เราก็สมมุติว่ามันเป็น A แล้วกันเป็น A แล้วกันเฮ้ยล็อกยังไงวะเนี่ยไอเนี้ยมันไปเรื่อยเลยงงสิโอเคครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็เป็น A แล้วกันนะครับวิธีการหา A ง่ายๆนะครับ A นั่นเนี่ย A นะครับ A นะครับก็เท่ากับ A กำลัง2นะครับเท่ากับ6กำลัง2บวก8กำลัง2นะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็หาเลยนะครับตรงนี้36ครับตรงนี้แต่64นะครับครับกำลังเท่ากับ a กำลัง2นะครับ a กำลัง2เท่ากับ100นะครับทำยังไงครับก็ติดรูทนะครับใส่รูทไปปุ๊บ a กำลัง2เท่ากับ100ใส่รูทเข้าไปปุ๊บก็จะเหลือ a เท่ากับ10นะครับ10คูณ10ได้100แค่นั้นนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนั้นนะครับก็จบนะครับสำหรับพีทาโกรัสนะครับมีแค่นี้นะครับพีทาโกรัสนะครับโอเคครับก็ลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ครับเบื่อแล้วนะครับเลขนี้นะครับอาจจะเจอกันบ่อยนะครับ680นะครับมาเป็นมันจริงๆมันจะมาเป็นชุดนะครับมันจะมีไม่กี่ชุดหรอกนะครับเลขพวกนี้นะครับมันจะมีไม่กี่ชุดหรอกนะครับมันก็มากันนิดหน่อยนะครับโอเคครับเทียนนึงครับอีกลองแอปนึงโอเคสมมุติตรงนี้5นะครับความยาว5ตรงนี้3นะครับถามว่าตรงนี้ B เท่าไหร่ทำยังไงครับจำไว้นะครับด้านที่ตรงข้ามกับมุมฉากนะครับเป็นด้านที่กระยาวที่สุดนะยาวที่สุดนะครับยาวที่สุดปุ๊บมันก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวเป็นตัวเดียวมันจะโดดเดียวนะเพราะมันยาวที่สุดแล้วมันจะโดดเดียวนะครับโอเคครับมันจะอยู่ฝั่งเดียวมันจะเป็น C ครับเช่นมันก็จะกลายเป็นครับ5กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2บวก B นะครับ B นะ B กำลัง2ครับโอเคนะครับทำยังไง25เท่ากับ9บวก B กำลัง2ใช่ไหมทำยังไงเอา9ย้ายไปฝั่งนี้นะครับก็กลายเป็น25ลบ9นะครับเท่ากับ B กำลัง2นะครับยังไงต่อนะครับ25ลบ9เท่าไหร่16นะครับเท่ากับ b กำลัง2ใช้สูตรเดิมเป๊ะปิดรูทนะครับปิดรูทครับ
รูทนะครับหรือว่ารากที่2นะครับสแควร์รูทนะครับใช้รูทอื่นไม่ได้นะครับต้องเป็นสแควร์รูทหรือว่ารากที่2นะครับวันนี้ก็ติดรากที่2เหมือนกันนะครับอะไรคูณกันได้16 4คูณ4ได้16ทําให้กลายเป็น b เท่ากับ4นะครับนี่แหละครับคือคําตอบเรียบร้อยครับเพราะตรงนี้นะเท่ากับ4นะครับจบง่ายป่ะนี่แหละครับคือเบสิกของไพทาโกรัสนะครับเบสิกของไพทาโกรัสก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับโอเคนะครับสำหรับต่อไปผมจะเอาอะไรดีผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันจะมีเลขไม่กี่เลขครับมันจะมาเป็นชุดนะครับเช่นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับ3 4 5ใช่ไหมจะมาด้วยกันนะครับ3 4 5นะครับ5เป็นดาบที่ยาวสุดนะครับงั้นนะครับมันก็จะมี6 8 10ครับแล้วมีอะไรอีกคุณก็จะเจออะไรวะอะไรวะ7 7อะไรลืมแล้วนะครับ13 5 7อะไรอย่างเงี้ยแหละจําไม่ได้แล้วนะครับลืมละลืมละก็มันจะมาเป็นชุดๆนะครับพูดง่ายๆนะครับจะมาเป็นชุดๆนะครับผมก็ลืมแล้วมีไม่กี่ชุดนะครับประมาณลืมปะจําได้แล้วจําได้ละ5 12 13น่าจะใช่นะครับ13 13เป็น139นะครับ12 12เป็น144เอ้ย13 13เป็น100 13 13 169เอ้ย5 2ถูกต้องนะครับก็จะมีอีกชุดนึงคือ5 12 13นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคครับก็5 12 13ก็เป็นจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นจำนวนเต็มนะครับก็ถ้าเจอจำนวนไม่ค่อยเต็มนะครับมันก็จะไม่ค่อยเต็มนะครับโอเคนะครับเช่นนะครับเช่นนะครับโอเคครับเช่นวาดรูปนะรูปมันจะยากขึ้นนิดนึงนะครับก็แบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับแล้วก็ตรงนี้เท่ากับตรงนี้นะครับแล้วเท่ากับตรงนี้ด้วยนะครับถามว่าถ้าตรงนี้เท่ากับ5นะครับจงหาว่าหาว่าอะไรดีตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับทำยังไงครับเอาอย่างนี้จงหาว่าตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับพี่จิงว่าเดี๋ยวก็ได้นะจิงว่าสองอันเลยไม่เป็นไรนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับมันจะมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหานี้ได้สองวิธีนะครับวิธีแรกคือเราดูแค่สามเหลี่ยมอันเดียวนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมอันเดียวนะปื๊ดใช่ไหมปื๊ดตรงนี้ปื๊ดตรงนี้5ใช่ไหมตรงนี้เท่ากันใช่ไหมเพราะตรงนี้ต้องเป็น5เหมือนกันใช่ไหมถามว่าตรงนี้เท่าไหร่ครับทำยังไงครับตรงนี้เท่าไหร่ก็เราก็สมมติว่าเป็น x นะครับเพราะว่าไม่รู้ทำไมเพื่อนๆครูปกติใส่ x ใส่ x กันจังเลยครับใส่ชอบ x หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไรครับผมว่า x ผมเขียนอย่างนี้นะครับอย่างงนะอย่างงผมเขียนอย่างนี้ x นะครับเพราะ x กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2บวก5กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็5กำลัง2 25 25บวก25เป็น50ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x กำลัง2เท่ากับ50ใช่ไหมครับโอเคครับทำยังไงต่อใส่รูทนะครับก็ไปใส่รูทนะครับ x กำลัง2นะครับเท่ากับรูท50นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเหลือเท่าไหร่วันนี้จะเหลือ x นะครับตรงรูท50ทำยังไงครับผมก็จะบอกนะว่าทำยังไงนะครับ50คืออะไร50คือ25ใช่ไหมคูณ2ใช่ไหม25คืออะไร5กำลัง2ใช่ไหมนะครับก็จะกลายเป็น5กำลัง2คูณ2นะครับแล้วก็จะกลายเป็นรูทแตกมาแตกรูทได้นะถ้าเป็นคูณหารนะแตกรูทได้นะเท่ากับนี้นะครับคูณเพราะฉะนั้นเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5รูท2นะครับพูดง่ายๆนะครับรูท2เท่ากับเท่าไหร่รูท2ถ้าจำได้ก็เท่ากับ5นะครับคูณ 1.414 นะครับก็คูณเข้าไปเท่ากับได้เท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็น5 0คูณ2คูณให้ดูคูณให้ดูดีกว่าคูณให้ดูดีกว่าโอเคครับ1.414คูณ5นะครับได้ครับใส่0ทด2 51เป็น5เป็น7ใส่0ทด2 51เป็น5เป็น7ครับก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ 7.07 นะครับ x นะครับดังนั้นนะก็ใส่จุดสามเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บแย่ได้แล้วครับ 7.07 นะครับวิธีแรกครับวิธีที่2นะครับทำยังไงโอเคนะครับวิธีที่2นะครับ
จริงมันก็ไม่ใช่วิธีที่สองก็เป็นวิธีเดียวกันแหละแค่มันมีหลายแบบไปเลยครับใช่เลยมากก็ใช้ไพทาโกรัสเหมือนกันนะครับโอเคโอเคบางคนอาจจะดูแล้วเฮ้ยถ้าสมมติตรงนี้นะครับอยากเปลี่ยนสีก่อนเริ่มเบื่อละสีนี้เขียวเขียวเขียวถ้าสมมติตรงนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นมุมฉากใช่ไหมแล้วตรงนี้เท่าไหร่แล้วด้านตรงนี้ก็เท่ากันด้วยใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เท่าไหร่45องศาใช่ไหมครับทำไงต่อตรงนี้ก็ต้อง45องศาเหมือนกันใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยทำไมนะมันเป็นหน้าจั่วนะครับหน้าจั่วนะครับก็เลย45องศาก็ตรงนี้45องศา45องศาตรงนี้45องศา45องศาครับหมดนะครับว่าอะไรตรงนี้เป็นมุมฉากครับเห็นไหมได้ใหม่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ใส่เป็น x ใช่ไหมลองก็จะได้อะไรนะตรงนี้5ใช่ไหมตรงนี้ก็5ใช่ไหมฝั่งนี้ครับแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับก็คือแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับมาก็จะได้เป็น5เหมือนกันนะเพราะว่ามันด้านเท่ากันนะครับง่ายๆครับโอเคครับก็ตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหม5บวก5เป็นเท่าไหร่10ครับเพราะฉะนั้นใช้พีทาโกรัสนะครับก็จะกลายเป็น10กำลัง2นะครับเท่ากับx กำลัง2บวก x กำลัง2นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็น x ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็เป็น x เหมือนกันนะเพราะว่ามันด้านเท่ากันหมดนะครับถ้าดูดีๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วไงต่อครับก็จะได้เป็น10กำลัง2เท่ากับ 2x กำลัง2นะครับก็ทำต่อนะครับได้นะครับได้อะไรเอา2นะครับย้ายไปหารข้างล่างนะครับผมเปลี่ยนฝั่งนะเอา x มาไว้ฝั่งนี้นะครับก็2ไปหารนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น100หาร2นะครับเท่ากับเท่าไหร่หารซีซนะครับ50นะครับ50ยังไงต่อครับก็ให้เหมือนเดิมนะรูทนะครับปลายสายรูท50นะครับถ้าเหมือนเดิมเป๊ะนะครับก็จะได้ x มาครับเพราะเมื่อกี้ก็รูท50ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่ 7.07 นะครับโอเคนะก็คำตอบที่ต้องนะครับก็สำหรับ3เรียกก็จริงๆพีทาโกรัสก็เท่านี้นะครับแต่ว่านะครับก็อยากจะบอกนะครับว่ามันมีแบบนึงนะที่อาจจะเจอนะครับอาจจะเจอนะก็คือบางทีจะเจอวงกลมนะครับก็จะเจอแบบนี้ต้องใช้พีทาโกรัสนะครับในการหานะครับแต่ว่าให้ดูนะครับเสียบเงินไว้เสียบเงินโอเคครับสมมติตรงนี้เป็นวงกลมนะครับตรงนี้วงกลมบึ๊ดสมมติเป็นวงกลมนะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีรัศมีอย่างนี้นะนี่นะครับนี่นะครับนะครับนี่นะบางทีจะเป็นแบบนี้นะครับมันบอกเราว่านะครับจากตรงนี้ครับจากจุด A นะครับถึงจุด B นะครับตรงนี้มันอยู่ริมวงกลมนะจนจุดศูนย์กลางวาดไม่ดีเลยวาดใหม่วาดใหม่อะไรวะเฮ้ยไม่เอานี่นะครับนะครับวาดใหม่ละเมอริมวงกลมมาสมมติกลมนะสมกลมนะครับมันจะบอกว่า AB นะเท่ากับกี่เซนดิกี่เซนดิ13เซนนะครับไม่เอาดีกว่าเอาแบบเมื่อกี้ดีกว่า7เอา10เซนแล้วกัน10เซนนะครับ10เซนนะครับผมว่าตรงนี้10เซนนะครับ10เซนนะครับ CF นะครับ10เซนถามว่ารัศมีของวงกลมนี้นะครับเท่าไหร่นะครับก็ใช้พีทาโกรัสได้นะเพราะตรงนี้เป็น10เซนใช่ไหมเรารู้แล้วเราก็ใช้ไปเลย10กำลัง2ตรงนี้เป็นรัศมีเหมือนกันใช่ไหมก็แปลว่ามันด้านเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเลยนะครับตรงนี้เป็น ABC ครับก็กลายเป็น AC กำลัง2บวก BC กำลัง2นะครับมันจะประมาณนี้ครับก็ไม่คิดอะไรมาก AC กับ BC เท่ากันนะครับก็100เท่ากับ2 AC กำลัง2นะครับนี่นะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ทำเหมือนเดิมเป๊ะนะครับก็จะได้นะครับ AC นะครับเท่ากับ 7.07 เซนติเมตรนะครับนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าจะให้แบบตรงๆนะครับก็ใส่เลย5รูท2นะครับนี่ก็ตอบได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะสำหรับไพทาโกรัสพีทาโกรัสเทอรัมนะครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะเรียกไพทาโกรัสนะครับไพทาโกรัสนะไม่ทำไมบ้านเราเป็นพีทาโกรัสแทนครับก็ไงขอบคุณมากครับถ้าใครต้องการอะไรก็เชิญได้นะครับต้องการบทไหนนะครับก็เชิญได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยรัดเท่าไหร่ครับนี่รัดมาหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นไรที่เบสิกแล้วสำคัญแล้วก็ใช้บ่อยนะครับใช้หลายที่นะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ
And I will see you again up in the next video นะครับบ๊ายบาย